ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับในงบของสำนักนายกรัฐมนตรีหมวดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกลวน.ผมขอตัด 100% ท่านประธานครับที่ขอตัด 100% ก็เพราะว่าภารกิจมันไม่มีอะไรท่านประธานครับมันไปซ้ำซ้อนเหมือนท่านผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติที่พักท่านที่อภิปรายไปเมื่อกี้นี้นะครับทุกอย่างซ้ำซ้อนทั้งหมดปีที่แล้วผมก็อภิปรายตัดงบกลมน100%ครั้งเดี๋ยวนี้เราก็ยกเลิกกฎหมายการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วเราไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วมีแต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านประธานครับท่านประธานก็เคยเห็นตั้งแต่ในสมัยที่เราเป็นครูใหม่ๆผมก็เป็นครูใหม่ๆแล้วก็มีคนติดตามตลอดเวลารายงานเพื่อเอาเงินกลมน.นี่แหละครับท่านประธานครับแต่วันนี้เอาเงินของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ครับ 5,024 ล้านปีที่แล้วได้งบประมาณไป 5,112 ล้านท่านประธานครับผมอภิปรายว่ากลบน.คือเห็บในวงราชการนะครับดูดงบราชการไปเปล่าๆใครคือกลบน.ท่านประธานครับกลบน.ระดับชาติผู้อำนวยการกลบน.คือนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนก็ตำแหน่งนายกก็ไปด้วยกันนี่แหละครับผู้อำนวยการกลบน.เบิกเงินได้2ทางท่านประธานครับซ้ำซ้อนเสียงก็ประมาณเปล่าๆนะครับจังหวัดก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลบจังหวัดเป็นผู้อำนวยการกลบจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักกลบน.ท่านประธานครับยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่นซึ่งมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่มาใช้เงินกลบน.ถามหน่อยว่าผลงานมีอะไรบ้างในสมัยของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ท่านประธานที่เคารพครับใช้เงินงบกลบน.ไป 34,000 ล้านเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงผมว่าอันนี้มันก็นี่เงิน 5,000 ล้านท่านประธานที่เคารพครับ 5,024 ล้านนี่เอามาช่วยพี่น้องกลุ่มเกษตรกรนี่ให้มันมั่นคงทางด้านอาหารมั่นคงทางด้านอาชีพมั่นคงทางด้านความเป็นมนุษย์ของคนไทยน่าจะดีกว่าท่านประธานครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆกลบน.ไปช่วยปราบปรามยาเสพติดน่ะเห็นไหมครับไปซ้ำซ้อนกับปปส.แล้วปปส.คือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดเขาก็มีงบประมาณของเขาเห็นไหมครับไปเสร็จมีไหมที่กลมน.ไปทำไม่มีผมเป็นกรรมธิการติดตามบริหารงบประมาณพยายามถามว่าไปเสร็จไปใช้เกี่ยวกับความมั่นคงมีไหมเขาไม่ให้ท่านประธานครับนี่คือปัญหาที่สุดผมว่ามันเป็นตาบาปในวงราชการเลยหยุดซะยกเลิกหน่วยงานกลมน.เลยมีไว้ทำไมมีไว้แล้วทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นความมั่นคงอะไรความมั่นคงถ้าชาวบ้านยังหิวกว่าหิวอยู่นี่ยังหิวยังยากจนอยู่นี่มันมีความมั่นคงไหมนะครับถ้าเอาเงิน 5,000 ล้านเนี่ยไปช่วยทำบาดาลโซลาร์เซลล์นะครับไปช่วยราคายางไปช่วยสินค้าการเกษตรไปช่วยพี่น้องที่กำลังอยู่รอบทำเนียบนี่รอบคลองเทเวศนี่กลุ่มเขื่อนทั้งหลายเรียกร้องมา4ปีล่ะช่วยเขาหน่อยเขาก็เสียภาษีให้กับคนไทยเหมือนกันให้กับประเทศไทยเหมือนกันช่วยเขาไหมว่าไม่มั่นคงกลมน.มาดูเขาสักทีไหมมาทีไรก็เดี๋ยวแหมาเพื่อไปเลยมาตึกแหเพื่อเอาปลาหมอคางดำไปกินอยู่ตลอดเวลานี่มีไหมที่กลบน.ไปช่วยไม่มีเดี๋ยวนี้พี่น้องส่วนหนึ่งก็จะมาเรียกร้อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์คือไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขานี่ยังไม่ได้เยียวยามาแล้วกรณ.ก็บอกอีกว่าพวกนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์มันก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์มันเพราะว่ามันเป็นผู้ได้รับผลกระทบเฉยๆท่านประธานครับในสมัยหนึ่งแถวมุกดาหารนี่ไปเผาบ้านทั้งหมู่บ้านเลยครับต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นลงมาอยู่แถวนิคมคำสร้อยอย่างนี้เป็นต้นเราได้รับผลกระทบจริงๆท่านประธานครับในอดีตที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าท่านประธานที่เป็นครูด้วยกันกับผมสุรทินนี่น่าจะได้รับผลอย่างนี้เหมือนกันจากการปราบปรามพวกเรานี่แหละใครปราบปรามกรมน.นี่แหละท่านประธานครับแทนที่จะเอาเงิน 5,000 ล้าน 5,024 ล้านนี่ไปช่วยอย่างอื่นก็มาบริหารงานแบบนี้ส่วนหนึ่งคือไปสร้างความแตกแยกในสังคมหน่วยงานไหนที่ผิดใจกันมองใจกันจะไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสร้างความแตกแยกเอาเงินงบกลางไปใช้เอาเงินงบกรมน.ไปใช้ผมว่าสมควรจะยกเลิกได้แล้วผมขอย้ำสมควรยกเลิกได้แล้วเหมือนกับท่านผู้ทรงเกียรติที่พูดไปเมื่อกี้นี่ผมย้ำอีกว่ามันซ้ำซ้อนมาไม่รู้ว่ากี่หน่วยงานนี่คือสิ่งที่กราบเรียนว่าผมได้เสนอตัดงบประมาณ 100% คือไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานนี้เดี๋ยวนี้มันไปหมดแล้วสื่อสารมันไปหมดแล้วข่าวสารไปหมดแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยรู้หมดสงครามอยู่ที่ไหนเขารู้หมดเขาเตรียมตัวหมดสงครามยูเครนรัสเซียสงครามตะวันออกกลางเขารู้หมดกรมน.บางคนยังไม่รู้เลยว่าผอ.ท.แปลว่าอะไรคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยยังได้มาถามผมเลยนี่คือปัญหาทั้งหมดของความการบริหารของกรมน.ของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในผมจึงขอเสนอท่านประธานขอตัด 100% ครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารัฐสภาประจำปีพุทธศักราช2567ครับกิจกรรม School in Parliament ครับซึ่งกำลังนั่งฟังประชุมอยู่ชั้น4ครับครับขอบคุณครับเชิญนั่งได้ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณวิทวัฒน์ติชวานิชครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัฒน์ติชาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15ตัวแทนพี่น้องคันนายาวบึงกลุ่มเฉพาะแขวงคลองกลุ่มจากพรรคประชาชนครับวันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มาตรา7ในส่วนของค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการและงบรายจ่ายอื่นๆของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักนายกรัฐมนตรีครับและสำหรับในการอภิปรายในครั้งนี้ครับผมขอตั้งคำถามแรกครับทำไมเราต้องมีกรมน.แต่ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตเริ่มจากประวัติคร่าวๆของหน่วยงานนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทโดยสังเขปของหน่วยงานดังกล่าวหน่วยงานกรมน.นั้นเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการและธุรการของกรมน.ดังภาพครับและเนื่องจากผมได้รับโอกาสในการตั้งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสัมมนาที่เพิ่งจบไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการที่ซ้ำซ้อนและมีความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการดูแลของหน่วยงานกรมน.ให้ทุกท่านร่วมพิจารณาและตั้งข้อสังเกตกันครับโดยเริ่มจากโครงการแรกจ้างรับเหมาปฏิบัติงานคอลเซ็นเตอร์หมายเลข1374เป็นโครงการที่พวกท่านเข้ามาชี้แจงและพวกเรานั่งเถียงกันเกินชั่วโมงครับที่ท่านแจ้งว่าไม่ให้ตัดงบประมาณที่ขอมาและถ้าเราตัดท่านจะขออุทธรณ์แต่ผมทราบดีครับว่าท่านไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่นำกลับมานะครับโดยปี2567และปี2568ท่านทำเรื่องของงบประมาณมาเท่ากันอยู่ที่ปีละ 3.6 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพของกรมน.ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการรับแจ้งเหตุความมั่นคงและเป็นจุดประสานเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมพูดตามตรงเลยครับว่าผมมั่นใจครับว่าไม่มีประชาชนคนไหนหรือเป็นประชาชนส่วนน้อยครับที่รู้จักหมายเลข1374
คำถามคือในเมื่อเรามีหน่วยงานที่รับเรื่องและประสานงานเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็ทำได้ดีตัวอย่างเช่นเบอร์191สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและเบอร์1555ของกรุงเทพมหานครดังนั้นทำไมท่านถึงยังจะคงยืนยันรับงบประมาณดังกล่าวที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆครับยังไม่พอครับท่านยังแจ้งพวกเราอย่างภาคภูมิใจอีกว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากแถมมีผู้ใช้บริการถึง 3-4 คนต่อวันต่อมาครับท่านประธานผมขอใช้ที่ประชุมแห่งนี้ช่วยท่านประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของพวกท่านครับโดยเหตุการณ์แรกครับท่านมีการจัดเจ้าหน้าที่กรมน.ให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้านค้าวางสิ่งของกีดขวางทางจราจรเหตุการณ์ถัดมาครับท่านจัดเจ้าหน้าที่กรมน.บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องวินรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งเสียงดังกรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแต่แล้วผมก็ไม่มั่นใจครับว่าท่านสามารถเป็นที่พึ่งในทุกโอกาสได้จริงๆหรือไม่เพราะในเดือนที่ผ่านมาครับผมได้โทรไปสายตรงของท่านนะครับ1374และแจ้งให้ท่านมาช่วยลอกท่อในกทม.เขต15ครับแต่ท่านแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านครับก็เลยงงๆครับว่าสรุปแล้วอะไรคือหน้าที่ของท่านครับผมขอตั้งอีกคำถามนึงครับว่าจากตัวอย่างที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาเหตุใดเราจึงต้องมีกรมน.มาช่วยอำนวยความสะดวกลงพื้นที่เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยงานครับหรือเป็นเพียงแต่ใช้ความมั่นคงในการมาของบประมาณในแต่ละปีเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงหน่วยงานเดียวก็มีอำนาจหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่แล้วตัวอย่างถัดมาครับโครงการด้านแผนยุทธศาสตร์ท่านทำงานทำการของบประมาณมาทั้งสิ้น60กว่าล้านบาทโดยผมจะทำการยกตัวอย่างบางโครงการภายใต้โครงการดังกล่าวให้ทุกคนได้เห็นนะภาพนะครับโครงการแรกครับโครงการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแค่ฟังจากชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับท่านประธานว่าเจ้าภาพน่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์รวมทั้ง2โครงการนี้ตามภาพนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7.9 ล้านบาทอีกโครงการนึงครับงานรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารแจ้งเป้าหมายไว้ว่าเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมั่นคงทางด้านอาหารใช้งบประมาณทั้งสิ้น4ล้านกว่าบาทถัดมาครับยังมีอีกหลายโครงการเช่นการแก้ไขปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของงบประมาณมา 1.4 ล้านบาทครับท่านประธานอันนี้ทุกคนฟังและเอ๊ะไหมครับเอ๊ะแน่นอนครับเพราะนี่คือหน้าที่เดียวกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์ครับต่อมาครับการป้องกันสาธารณภัยของงบประมาณ 5.2 ล้านบาทซึ่งซ้ำกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และมีโครงการที่ท่านตั้งชื่อโครงการของงบประมาณมาอีกหลายโครงการที่ไม่มีรายละเอียดนะครับเช่นโครงการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติท่านขอมา11กว่าล้านและโครงการพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงจำนวน4ล้านกว่าบาทผมขอตั้งข้อสังเกตอีกครับว่าผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจริงๆนั้นคืออะไรเพราะท่านกำหนดไว้ค่อนข้างกว้างและตัวชี้วัดผลได้ยากส่วนรายละเอียดก็ซ้ำๆกันไปหมดครับผมจึงขอเตือนความทรงจำทุกท่านอีกครั้งนึงครับว่า10ปีที่ผ่านมากรมน.นั้นใช้งบประมาณไปแล้วกว่าแสนล้านบาทเพียงแค่ท่านตั้งชื่อโครงการอะไรก็ได้แล้วพ่วงคำว่าความมั่นคงท่านก็สามารถทำเรื่องของงบประมาณได้แล้วประชาชนคนไทยรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นตามพันธกิจของท่านหรือไม่หรือจริงๆแล้วมีไว้เพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคั่งให้กองทัพกันแน่ครับตลอดเวลาที่ผ่านมากรมน.ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภารกิจที่ซ้ำซ้อนหน่วยงานฝ่ายพลเรือนทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคและลึกลงไปในระดับจังหวัดจนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ทำให้เกิดภาวะรัฐซ้อนรัฐหรือ deep stateจากคำถามที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งต้นครับทำไมเราถึงมีกรมน.ผมขอเปลี่ยนใหม่ครับว่าเรามีกรมน.ไว้ทำไมท่านไม่จำเป็นจะต้องพิทักษ์ทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติครับปล่อยให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวจะดีกว่าหรือไม่สุดท้ายนี่ครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในวันที่ท่านมาชี้แจงในห้องอนุกรรมธิการครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากครับท่านประธานทางอนุกรรมการได้มีการถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมมาประมาณ 30-40 โครงการครับท่านเชื่อไหมครับว่าเรามีผู้ชี้แจงแทบไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับเสมือนเป็นศูนย์รวมเจ้าของโปรเจกต์ยังไงก็ไม่รู้ครับท่านประธานในส่วนของค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนานะครับพวกเรานั่งรอท่านตัดงบประมาณจึงตัดได้105,760,000 บาทแต่ในความรู้สึกของผมครับยอดดังกล่าวยังคงน้อยไปครับ
ส่วนในการอภิปรายของผมในครั้งนี้ครับยังคงยืนยันว่าหน่วยงานกรมน.นั้นใช้งบประมาณมากเกินไปและมีหลายโครงการที่ซ้ำซ้อนรวมถึงไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าที่ควรผมจึงขอยืนยันและขอปรับลดงบประมาณของหน่วยงานกรมน.ลง 5% ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณกิตติทัศน์แสงธนยุทธินครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายกิตติทัศน์แสงธนโยธินหัวหน้าพรรคใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนอื่นผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นี้นะครับเฉพาะในส่วนของสำนักนายกนะครับผมเองมีความเห็นว่าในส่วนของงบกอรมน.เนี่ยนะครับเห็นควรต้องตัด 70% เนื่องจากว่าผมไปดูรายละเอียดในส่วนของรายละเอียดของหน่วยงานนี้แล้วเนี่ยเห็นมีที่มาจากส่วนราชการแทบทั้งสิ้นนะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่จะชี้ชัดได้ว่ามันจำเป็นจะต้องใช้เงิน 5,000 กว่าล้านไปใช้ในการทำกิจกรรมหรือกิจการเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดกับประเทศนี้ได้ผมเองเห็นควรครับว่าในส่วนที่หน่วยงานที่มีความจำเป็นจะต้องมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วครับในประเทศนี้เรามีข้าราชการอยู่ทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไปดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการจัดตั้งกอรมน.เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับย้อนไปปี16เนี่ยบอกว่าจัดตั้งเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์แต่วันนี้เราไม่มีแล้วครับเรามีแต่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้วันนี้ผมถามผมว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับความซ้ำซ้อนในการทำงานและที่สำคัญครับบุคลากรที่มาทำงานในหน่วยงานนี้ล้วนแล้วแต่มาจากหน่วยงานราชการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายอำเภอหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้ไม่มีความจำเป็นเลยครับปัจจุบันนี้วันนี้โลกเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับวันนี้เรายุค 4G 5G จะ 6G อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งในแนวทางของประเทศเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากว่าวันนี้ข้าราชการเรามีมากเกินความจำเป็นมากเกินกว่างานที่มีอยู่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.7 ล้านล้านของเรา1ใน3เราจ่ายเงินให้กับข้าราชการผมไม่ได้รังเกียจข้าราชการนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนไหนที่มันมีความจำเป็นเราก็ต้องจ่ายแต่ส่วนไหนที่มันไม่มีความจำเป็นมันก็ไม่ควรต้องจ่ายถ้าเราปรับลดหรือยุบหน่วยงานนี้ลงไปได้เอาเงินที่จะต้องจ่ายให้กับบุคลากรที่มาทำงานในหน่วยงานกอรมน.เนี่ยจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของเงินที่มาจากข้าราชการทหารเราก็เอาเงินส่วนนี้โยกกลับไปให้กับข้าราชการทหารเอาไปบริหารจัดการเงินที่จะต้องจ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนก็โยกกลับไปใช้ในส่วนที่มันมีความจำเป็นเราจะสามารถปรับลดงบประมาณ 5,000 ล้านบาทเศษๆเนี่ยนะครับได้ไปในทันทีและที่สำคัญครับเมื่อข้าราชการลดลงปริมาณงานหรือคุณภาพย่อมมีครับแต่วันนี้เรามีข้าราชการล้นงานนะครับล้นงานผมยืนยันว่าข้าราชการล้นงานเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับผมมาดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับปีนี้นะครับจากในส่วนของการจัดงบประมาณที่ลงในส่วนของกอรมน.นะครับในส่วนของมีการปรับลดไป108ล้านครับของตามเล่มนะครับผมดูแล้วเนี่ยปรับลดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับลดแค่นี้ไม่ได้มีประโยชน์เลยครับกับการทำงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มาทำงานซ้ำซ้อนกับอีกหลายหน่วยงานผมอยากให้ท่านประธานนะครับช่วยนะครับพิจารณาแล้วก็ส่งยังไปคณะกรรมการหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะต้องใช้งบประมาณปรับปรุงงบประมาณที่มันมีความจำเป็นและมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเงินที่เราจะจ่ายไปโดยสิ้นเปลืองเหล่านี้เราเอาเงินไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นเราเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากวันนี้น้ำท่วมนะครับวันนี้น้ำท่วม
เดี๋ยวภัยธรรมชาติต่างๆก็จะมาเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวอะไรต่างๆก็จะต้องมีความสูญเสียเราก็จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปช่วยตรงนั้นโยกเงินตรงนี้ไปส่วนอยู่ส่วนตรงนั้นมันจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินของเราวันนี้ข้าราชการเราเนี่ยครับมีมากเกินความจำเป็นเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับเจริญกว่าเราแล้วกันนะครับว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเขามีประชากรร้อยกว่าล้านคนครับแต่เขามีข้าราชการอยู่ประมาณ3 ล้านนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ข้าราชการเรามันมีมากมายเกินครับหลายเปอร์เซ็นต์มากครับมี2เท่าตัวครับจากข้าราชการของประเทศญี่ปุ่นถามว่าทำไมเราต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเจริญกว่าเราเหตุผลเพราะว่าเมื่อมีความจำเป็นเนี่ยนะครับเขาปรับลดข้าราชการลงแล้วผมดูจากรายงานเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ยังจะมีการปรับลดข้าราชการลงอีกครับแต่ของเราเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นและก็มีข้าราชการทำงานซ้ำซ้อนเบิกเงินหลายทางโดยเฉพาะการทำงานของหน่วยงานรัฐไม่ใช่เฉพาะกอรมน.นะครับเนื่องจากว่าผมเองไม่ได้ตรวจสอบในส่วนอื่นทั้งหมดแต่ผมคิดว่าในส่วนของกอรมน.เนี่ยวันนี้เราหมดความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานท่านแล้วครับคนที่ย้ายมาอยู่ในส่วนตรงนี้ก็ควรจะย้ายกลับไปอยู่กรมกองหรือในส่วนที่เป็นโดยตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอหรือใครก็แล้วแต่ที่มาโดยตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ควรจะยกเลิกไปเพื่อประหยัดงบประมาณหรือถ้าจะมีส่วนร่วมก็แค่อาจจะต้องแค่มีส่วนร่วมและก็ให้ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นประโยชน์ตัดคนที่เป็นข้าราชการประจำออกไปครับแล้วก็ปรับลดองค์กรให้เล็กลงหรือเหลือให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายส่วนที่มันเป็นการทำงานซ้ำซ้อนก็พยายามปรับลดภารกิจต่างๆออกไปแล้วก็ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดูในการใช้เงินเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วว่ามันซ้ำซ้อนทุกหน่วยงานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีกอรมน.อยู่อีกต่อไปเนื่องจากว่าใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองถ้าเราไม่มีหน่วยงานนี้หรือเราลดงบประมาณจากของกอรมน.5,024 ล้านบาทลงไปได้นะครับมันจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปมากโหผมเองเห็นควรให้ตัดลดงบประมาณในส่วนของกอรมน.ลงไป 70% ครับประมาณ 3,500 ล้านบาทเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปชดเชยหรือเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านรมดอนปัญจอเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรมดอนปัญจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเดิมพรรคก้าวไกลตอนนี้พรรคประชาชนครับผมขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายครั้งนี้ด้วยผมขอแปรยติงบประมาณในของสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยครับและก็เหมือนหลายคนเลยครับดูเหมือนว่าตอนนี้กรมน.จะเป็นที่จับตามองงบประมาณ 7,000 กว่าล้านนะครับของกรมน.นะครับถูกอภิปรายเยอะมากนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงมานี้นะครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกถามว่ามีกรมน.ไว้ทำไมผมก็จะเตือนทุกท่านครับว่ากรมน.ยังอยู่ครับและเราน่าจะตัดงบประมาณของกรมน.ได้มากกว่านี้เหตุผลที่ผมต้องเกริ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าในการอภิปรายงบปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยผมเป็นหนึ่งคนครับที่เสนอตัดทั้งยวงครับเหมือนท่านสุรทินครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสุรทินยังยืนยันเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงที่เราต้องยอมรับความจริงและก็ผมขอแจ้งต่อที่ประชุมนี้ด้วยนะครับในฐานะที่ผมเสนอกฎหมายผมและพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับเสนอกฎหมายยุบกรมน.มีหนังสือส่งกลับมาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วครับจากสำนักเลขานะครับว่าได้รับหนังสือจากแจ้งมาว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเซ็นไม่รับรองกฎหมายฉบับนี้เข้ามากรมน.ก็เลยยังอยู่นะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับแต่ว่าเป็นกรมน.ที่หลายคนก็บ่นครับอันนี้ผมเอา13รายการของหนังสือนะครับหรือว่าประเด็นที่ทางกรรมาธิการขอไปทางกรมน.ครับทุกรายการยังไม่มีคำตอบกลับมาเป็นคำถามเป็นเอกสารที่ทางกรรมาธิการขอตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมบ้างนะครับบางหน่วยงานที่มาชี้แจงงบประมาณนี้ก็ส่งมานะครับแต่กรมน.นี้ยังไม่ส่งถึงปัจจุบันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษลักษณะพื้นฐานของหน่วยงานนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับผมก็เข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับประเด็นที่อภิปรายในมาตรา7เนี่ยดูที่ยอดเงิน 5,000 กว่าล้านจาก 7,000 กว่าล้านครับ
มีประมาณมีแผนงานพื้นฐานมีแผนยุทธศาสตร์อีก3กรรมาธิการเสนอตัดไป108ใน108ล้านนั้นนี่นะครับมีโครงการที่ท่านสสวิทยวัฒน์พูดถึงเมื่อสักครู่คือ call center 1374ตัดไป 3.6 ล้านนะครับมียอดนี้ครับที่ตัด 100%อีกที่เหลืออีกประมาณ20กว่าเกือบ30กว่ารายการเนี่ยก็ตัดบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้ถ้าเราเอาว่าอันนี้ผมก็บังเอิญนะเราไม่ได้เตรียมกันนะครับกับท่านสสวิทยวัฒน์ผมก็ไปดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรวะทำไมถึงถูกตัดกันขนาดนั้นนะครับกรมน.เนี่ยทำงานหลายอย่างครับจนกระทั่งมีงานเนี่ยครับที่น่าสนใจมากผมก็สงสัยว่านี่เป็นภารกิจความมั่นคงหรือเปล่ากรมน.พสน่าจะเป็นสำนักพุทธนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบวัดเปิดเพลงส่งเสียงดังไอ้งานแบบนี้แหละที่ถือว่าเป็นงานความมั่นคงในสายตาของกรมน.หรือเปล่าจริงๆมีงานแบบที่น่าตกใจมากกว่านี้นะครับที่ถือว่าเป็นงานความมั่นคงที่กรมน.รับผิดชอบและไม่แปลกครับที่ทางกรรมาธิการตัดไป 3.6 ล้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ครับขอสไลด์ตัดไปนะครับที่กรรมาธิการน่าจะตัดได้มากกว่านี้ตัวแดงๆคือที่กรรมาธิการตัดนะครับเมื่อสักครู่ท่านสสมานพเอาสไลด์นี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทำให้เห็นครับทุกท่านดูตัวสีส้มๆครับไม่ต้องดูเนื้อในเลยนะครับภารกิจเนื้อในก็มีรายละเอียดบ้างแต่ดูแค่สีเนี่ยนะครับจะขุดทุกท่านจะเห็นว่าตั้งชื่อแค่โครงการแบบนี้เนี่ยดูเผินๆดูเหมือนจะเป็นการรับผิดชอบของกรมและก็กระทรวงอื่นๆครับไม่ใช่กรมน.แล้วกรมน.ก็ตั้งกันมาล้านบ้าง2ล้านบ้างเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆทั่วไปหมดเลยขอมีเอี่ยวทุกเรื่องซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นครับนี่รวมๆก็ประมาณ80กว่าล้านจริงๆตัดได้ง่ายๆเลยครับขอสไลด์ถัดไปครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องที่ผมสนใจครับท่านประธานคืองบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานเชื่อไหม80กว่าเปอร์เซ็นต์ของกรมน.เป็นงบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 7,000 ล้านใน 7,000 กว่าล้าน 6,000 กว่าล้านเป็นงบที่เกี่ยวกับชายแดนใต้แต่ไปอยู่ในแผนบูนิดเดียวครับที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับซ่อนอยู่ตรงนั้นสีส้มๆนี่ผมทำให้เห็นครับว่ามีงบก้อนใหญ่ๆแต่ไม่ได้ถูกใส่เอาไว้ในแผนบูรณาการแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับและทางกรรมาธิการก็กรุณาตัดบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่างที่เห็นครับแต่ละงานเนี่ยน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดถึงประเด็นเดียวครับงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกำลังพลยอดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วคือยอดในข้อที่3ครับการกำลังผลและการดำเนินงานกรรมาธิการกรุณาตัดไป25ล้านนะครับขำๆจากทั้งหมด 3,400 กว่าล้านท่านประธานเชื่อไหมยอดนี้เยอะกว่าปีที่แล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเอาตามคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีคนก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่ไม่รู้ว่าจะมีทิศทางอย่างไรต่อกรมน.นะครับนายกคนก่อนท่านนายกเศรษฐาบอกว่าจะมีการปรับลดอัตรากำลังของกรมน.ครับแต่กลายเป็นว่างบประมาณดันเพิ่มขึ้นด้วยครับข้อ3นี่นะฮะดูลงไปลึกๆแล้วเอาเข้าจริงแล้วค่าตอบแทนพวกนี้มีอยู่หลายรายการด้วยอย่างข้อ1ครับข้อ1นี่อยู่ในงบบุคลากรจริงๆมีค่าตอบแทนพิเศษแบบนี้หลายชุดเลยครับกลายเป็นว่างบที่ใช้จริงๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เบลอครับไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกไปสไลด์ตัดไปครับจะชี้ให้เห็นมีคำถามที่ทางกรรมาธิการถามกรมบัญชีกลางครับว่าไอ้ค่าตอบแทนกำลังพลที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่ไหนบ้างคำตอบที่ได้สั้นๆแม้กระทั่งคนจ่ายตังค์นะครับกรมบัญชีกลางครับบอกว่าสำหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยนะครับกรมบัญชีกลางไม่มีข้อมูลมันเป็นไปได้ยังไงนะครับและจริงๆมันถูกใส่ไว้ในหลายรายการนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างการกำลังพลและการดำเนินงานที่ผมว่าเนี่ยอันนี้ของกรมน.นะครับค่าตอบแทนพิเศษนี่ก็อยู่ในแทบจะทุกหน่วยต่อ80กว่าหน่วยงานค่าเงินพิเศษสำหรับการสู้รบหรือว่าเงินพสล.พวกนี้เบี้ยวหัวแตกกระจัดกระจายกลายเป็นคนที่หน่วยงานที่จะต้องใช้จ่ายเงินจริงๆที่จะจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างกรมบัญชีกลางไม่รู้ข้อมูลนี้ครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกรรมาธิการนะครับที่สอบถามประเด็นนี้ไปแล้วก็ได้คำตอบมาแบบนี้ในนี้ฝากเป็นประเด็นต่อไปครับที่จะต้องติดตามสุดท้ายครับขอสไลด์ถัดไปไม่ใช่กรมน.ครับแต่ก็ต้องขอฝากไว้ผมเตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนอภิปรายวาระ1ครับกลายเป็นว่ากรรมาธิการหลุดอีกแล้วครับเงิน 7.8 ล้านของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลซึ่งไม่มีตัวตนอยู่แล้วผู้แทนพิเศษของรัฐบาลตั้งขึ้นมาตามคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับและปัจจุบันนี้สภาแห่งนี้ก็ตั้งกรรมาธิการจะพิจารณาร่างกฎหมายยกเลิกแล้วนะครับปีที่แล้ว
ตั้งงบ 7.8 ล้านปีนี้ตั้งงบ 7.8 ล้านท่านดูขีดส้มๆนะครับปีที่แล้วตั้งก็ไม่ได้เบิกใช้งานครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคนไม่มีแล้วอันนี้ต้องเรียนตามทางกรรมาธิการว่าหลุดมาได้ยังไงนะครับผู้แทนพิเศษเนี่ยนะครับได้ทราบว่ามีการอภิปรายว่าเปลี่ยนภารกิจไม่ได้ดูแลเรื่องภารกิจภาคใต้แล้วตกลงใครทำงานอยู่ที่นี่และหลุดมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็ปิดประเด็นทิ้งท้ายนะครับว่าเรื่องกฎหมายไอ้เรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวกับกรมน.เนี่ยนะครับพวกเราอาจจะต้องใส่ใจมากขึ้นแม้ว่ากฎหมายยุบเลิกกรมน.จะท่านนายกเศรษฐาจะไม่เซ็นรับรองมาแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าท่านนายกคนต่อไปจะเซ็นรับรองและอนุญาตให้พวกเราได้อภิปรายถึงความจำเป็นของการมีอยู่ของกรมน.อีกหรือไม่นะครับและเดี๋ยวเรามาตกลงเรามาหารือกันในที่ประชุมแห่งนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านทิศนาชุนทวันเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชุนวรรณส.ส.แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2หรือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีพรรคประชาชนค่ะในส่วนของงบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมานะคะมีการถกเถียงค่ะท่านประธานถึงความจำเป็นของรูปแบบการทำงานรวมถึงการมีอยู่ของกรมน.และความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานแต่ในเบื้องต้นค่ะดิฉันขอพูดถึงในส่วนของรายจ่ายร่างงบประมาณตามวาระการประชุมนี้ที่มีสภาพที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เกินความจำเป็นกับงบประมาณที่สามารถไปพัฒนาในด้านอื่นๆได้และมีความจำเป็นที่เร่งด่วนมากกว่านี้ค่ะท่านประธานงบเช่นงบประมาณของกรมน.ที่เป็นงบประมาณจากงบประมาณของชาติจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นดิฉันจึงขออภิปรายตามรายละเอียดร่างงบประมาณตามรายโครงการที่อาจจะเกินความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานขอสไลด์ค่ะประเด็นแรกค่ะโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนงบรายจ่ายอื่นๆและจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวน300กว่าล้านบาทจากงบทั้งหมดในโครงการ700กว่าล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันอยากเรียนอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณในด้านยุทโธปกรณ์นั้นดิฉันเห็นว่างบประมาณในส่วนนี้มีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วค่ะทั้งในกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอื่นๆที่มีหน้าที่ในจัดสรรงบประมาณในงบนี้โดยตรงค่ะและเพื่อลดความทับซ้อนและสิ้นเปลืองในงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไปงบเหล่านี้ควรจัดสรรตามหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยตรงดูจะเหมาะสมมากกว่าค่ะท่านประธานซึ่งงบประมาณที่ดิฉันเรียนนี้นะคะควรนำไปจัดสรรในหน่วยงานที่ขาดแคลนในการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินและการยุติหรือระงับการก่อเหตุความรุนแรงค่ะท่านประธานจากสถิติความสูญเสียและการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุความไม่สงบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2547ถึง2567รวม20กว่าปียังเห็นได้ว่าปัญหาก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและงบประมาณที่ใช้จ่ายไปก็ไม่ได้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลแต่อย่างใดค่ะหากความไม่สงบยังคงอยู่เราไม่สามารถสร้างสันติภาพได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงการลงทุนพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจค่ะล่าสุดในปี2567มีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ47เหตุการณ์รวมถึงความสูญเสียทางด้านร่างกายให้ถึงการทุพพลภาพ52รายภายใต้งบประมาณ 4.6 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ในด้านทรัพย์สินค่ะท่านประธานขอสไลด์ที่3ค่ะประเด็นต่อมาโครงการรักษาความสงบภายในประเทศงบประมาณจำนวน35ล้านกว่าบาทโดยเฉพาะในส่วนแรกการพัฒนาด้านการเมืองและการรักษาความสามัคคีคนในชาติดิฉันไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แต่อย่างใดค่ะเพราะไม่ได้เพิ่มความรักษาความสงบและสามัคคีให้คนในชาติมากขึ้นค่ะท่านประธานมาแต่อย่างใดนะคะเพราะอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปข้างต้นนะคะก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเรื่อยๆและไม่เห็นว่าโครงการที่สร้างความสามัคคีนะคะจะทำให้คนมีความสามัคคีกันแต่อย่างใดค่ะท่านประธานจากที่ดูตัวเลขงบที่จำแนกออกมาการพัฒนาด้านการเมืองอยู่ที่ 8.3 ล้านในขณะเดียวกันการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักแห่งชาติอยู่ที่ 27.4 ล้านซึ่งสูงมากจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการเรียงความสำคัญมันเอ็นเอียงไปทางไหนกันคะท่านประธานดิฉันคิดว่าการพัฒนาในทิศทางเหล่านี้ไม่ควรให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะทหารเป็นผู้ดำเนินการและการพัฒนาในส่วนนี้ควรให้ราชการทางการเมืองเป็นผู้ดูแลและจะดูมีความเหมาะสมมากกว่าค่ะท่านประธานเพื่อไม่ให้ทับซ้อน
้อนในด้านงบประมาณค่ะและงบประมาณในส่วนนี้มีความจำเป็นหรือส่งผลดีต่อประชาชนอย่างไรคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในด้านความมั่นคงของคนในประเทศและการพัฒนาดังกล่าวมีความเป็นกลางหรือไม่ประชาชนจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่โน้มเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งกรมน.ไม่ควรจะทำหน้าที่นี้ค่ะหรืออีกประเด็นในส่วนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามร่างงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนตามแนวชายแดนไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมจากสถานที่300ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือ840หมู่บ้านนั้นจำนวนเกือบ90ล้านบาทค่ะดูจะเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะซึ่งดิฉันอยากทราบว่างบประมาณในส่วนนี้สามารถสร้างผลในเชิงบวกแก่ชุมชนอย่างไรและมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆหรือไม่จะเป็นการทำงานที่มีการพิจารณาอย่างจริงจังหรือไม่เพราะเงินส่วนนี้หากใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์ไม่ได้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาก็ดูจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเสียมากกว่าและคงจะเหมาะสมหากงบตรงนี้ถูกนำไปลงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในอำนาจและหน้าที่ค่ะขอสไลด์ที่4ค่ะดิฉันขอยืนยันคำพูดเดิมค่ะถ้าอยากเห็นประเทศไหนให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ดูที่ประเทศนั้นจัดอัดฉีดงบประมาณในส่วนสำคัญที่ตรงไหนค่ะตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอรมน.กรมน.ที่ฉันคิดว่าควรเป็นค่าใช้จ่ายที่เน้นไปทางด้านยุทโธปกรณ์เชิงป้องกันค่ะมากกว่ายุทโธปกรณ์ขออภัยค่ะพอดีผิดสไลด์ค่ะท่านผิดสไลด์ค่ะเอาลงเลยก็ได้ค่ะค่ะซึ่งควรจะเน้นไปทางยุทโธปกรณ์ที่เป็นการป้องกันนะคะแล้วก็ระงับการสูญเสียและส่วนที่สามารถลดการปะทะที่ก่อให้เกิดความสูญเสียได้ค่ะท่านประธานหรืออุปกรณ์ที่ตรวจตราเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชากรค่ะอย่างเช่นโดรนค่ะกล้องวงจรปิดค่ะสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงเช่นการเตือนภัยทาง SMS คล้ายๆกับการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบเรียลไทม์ค่ะและอุปกรณ์ต่างๆที่ลดการปะทะลดการสูญเสียของกำลังพลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกรมน.หรือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความบาดเจ็บได้จากยุทโธปกรณ์ค่ะดิฉันคิดว่างบประมาณที่จัดสรรให้งบกรมน.ควรลดการซับซ้อนหรือการจัดสรรงบประมาณที่เกินจำเป็นและทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆเช่นหน่วยงานกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้เกิดผลในเชิงบวกในภาพรวมมากกว่านี้เพราะงบทุกบาททุกสตางค์ที่เรานำไปใช้อาจที่ไม่มีความเหมาะสมนั้นอาจเกิดผลที่สูญเสียแก่ประชากรได้ค่ะและเสียค่าโอกาสค่าเสียโอกาสในด้านอื่นๆอยู่ค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านผู้ขอไปยตินะครับท่านคำพองเทพาคำเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมคำพองเทพาคำผู้แทนราษฎรภาคประชาชนภาคตัวแทนภาคอีสานนะครับในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมขออภิปรายในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับซึ่งผมมองแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทางท่านกรรมาธิการได้ดูให้ด้วยหรือไม่นะครับว่าการตั้งงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินี่มันตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาหรือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินหรือไม่นะครับเพราะท่านประธานคงทราบดีนะครับว่าปัญหาที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากนะครับมันกระจัดกระจายอยู่ในระเบียบในกฎหมายต่างๆมากมายจนไม่อาจที่จะอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวตามวิสัยทัศน์ของสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนโยบายการบริหารจัดการที่ดินด้วยนะครับตัวอย่างที่ดินสหกรณ์นี่นะครับซึ่งถือว่านิคมสหกรณ์นี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ดินที่นานมาแล้วที่มีการจัดสรรให้กับประชาชนอยู่อาศัยนะครับแต่จนบัดนี้นะครับการบริหารจัดการที่ดินในการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนที่อยู่ในที่ดินบริเวณนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้รวมถึงการที่จะให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ภายใต้อปท.นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากการติดระเบียบข้อบังคับนะครับกฎหมายนะครับมากมายเลยทีเดียวที่เข้าไปครอบไปงำนะครับทำให้การพัฒนายกระดับเรื่องของที่ดินประเภทนี้ยังไม่ไปถึงไหนนอกจากนี้โครงการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรยังไปสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับให้กับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เช่นการที่จะพัฒนาระบบน้ำนะครับการพัฒนาระบบน้ำการที่จะไปขุดนะครับสระการที่จะไปเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะครับก็นอกจากที่จะต้องไปขออนุญาตที่ดินนะครับเจ้าของที่ดินจริงๆเช่นสปกป่าไม้อุทยานยกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดนครพนมอย่างนี้นะครับพี่น้องที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตอนนี้จะพัฒนาการคุณภาพชีวิตด้วยระบบน้ำเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปไม่สามารถที่ดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าจะให้ดำเนินการนะครับในการที่จะขุดบ่อน้ำเจาะน้ำบาดาลเนี่ยต้องเอาที่ดินเข้าไปอยู่ในกระบวนการคทช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยก็เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยนะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนในนามของคทช.ก็มีมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินนี่นะครับไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณนะครับแบบนี้เข้าไปใช้หรอกนะครับไม่ต้องเข้าไปใช้หรอกมันน่าจะขยับไปไกลแล้วไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินแล้วไปสู่กระบวนการการแก้กฎหมายกระบวนการของการที่จะถอนสภาพหรือเป็นเรื่องของการที่จะไปพิสูจน์สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าการตั้งงบประมาณของนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติยังวนเวียนอยู่การที่ไปทำฝึกอบรมทำนโยบายฝึกอบรมนะครับศึกษาข้อมูลนะครับไปถ่ายภาพทางอากาศอยู่นะครับอย่างที่บอกว่านำนโยบายไปบริหารจัดการที่ดินนะครับถามว่านโยบายไหนอะนโยบายที่มาจากประชาชนหรือเปล่านโยบายที่มาจากปัญหาของชาวบ้านหรือไม่นะครับถ้าคิดไม่ออกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับถ้าคิดไม่ออกว่าจะนำนโยบายไหนมาใช้ในการนะครับบริหารจัดการที่ดินก็ลองไปเปิดดูโบชัวของพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเมื่อหาเสียงเมื่อปีที่แล้วสิครับเขาเขียนไว้ว่ายังไงเขาเขียนบอกว่าจะต้องออกเอกสารสิทธิ์50ไร่ภายในเท่านั้นเท่านี้หยิบตัวนั้นมาหรือไม่ก็รัฐบาลก็เอาตอนนั้นไปยัดใส่มือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแล้วผลักดันไปตามนั้น50ล้านไร่ให้มันให้เป็นโฉนดได้ให้มีเอกสารสิทธิ์ให้ได้ลองดูสิครับมันจะได้รู้ว่านโยบายอะไรที่จะนำไปเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วตอบโจทย์งบประมาณในการตั้งงบประมาณถึงจะตั้งได้ถูกว่ามันถ้าบอกว่าจะพิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านแก้ไขปัญหามีนโยบายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกเอกสารสิทธิ์การแก้ไขกฎหมายการตั้งงบประมาณมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับท่านประธานงั้นผมจึงขอแปรยตินะครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลง 10% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีสมาชิกขออภิปรายนะครับท่านจิรัตน์ทองสุวรรณเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรชาเชิงเซาพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายมาตรานี้เพื่อที่จะขอตัดลดงบประมาณสัก 10% ครับเป็นอย่างน้อยผมจะขอยกตัวอย่างหน่วยงานในสำนักนายกครับที่ค่อนข้างจะสร้างภาระเบียดบังงบประมาณของหน่วยงานอื่นแล้วก็ทำภารกิจมั่วซั่วไปหมดสัก2หน่วยงานครับท่านประธานด้วยความที่เวลาน้อยสอนชนครับหน่วยงานแรกหน่วยงานในสังกัดบังคับสั่งการโดยกองทัพเรือแต่ว่ามาฝากให้ต้องมาแย่งงบประมาณจากสำนักนายกสอนชนครับตกค้างมาจากคณะรัฐประหารครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกู้หน้าให้กับคุณประยุทธ์หัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำรัฐประหารเสร็จก็ตั้งตัวเองเป็นนายกจนถูกยุโรปใช้มาตรการตัดช่องทางการค้าโดยให้ใบเหลืองตามข้อตกลง IOU Fishing ทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ทำประมงผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ไม่มีใครโดนเลยแต่วันนี้ครับภารกิจจบไปแล้วใบเหลืองถูกปลดไปแล้วทำไมสอนชนยังอยู่ไม่พอครับยังจะพยายามขยายอำนาจขยายภารกิจออกไปวุ่นวายกับหน่วยงานอื่นเขาตั้งแต่เรื่องค้ามนุษย์น้ำมันรั่วไหลน้ำมันเถื่อนช่วยผู้ประสบภัยปลูกปะการังต้อนรับนักท่องเที่ยวยันปราบโจรสลัดคืออะไรเกิดในเขตทะเลสอนชนทำหมดถือเป็นความมั่นคงหมดเลยโดยที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายเนี่ยในสถานะของการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการคุ้นไหมครับท่านประธานบูรณาการ
้างคำว่าบูรณาการอ้างเรื่องความมั่นคงแทรกแซงในทุกเรื่องที่อยากทำแต่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือถ้ากองทัพบกเนี่ยขยายอำนาจเข้าไปวุ่นวายกับภารกิจภายในผ่านกรมน.กองทัพเรือก็ขยายอำนาจไปวุ่นวายกับทุกเรื่องในทะเลผ่านสอนชนเนี่ยแหละครับนี่คือฝาแฝดนรกครับสอนชนก็คือกรมน.เวอร์ชันทะเลนั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชันทะเลของกองทัพเรือผลงานของสอนชนอย่างที่เห็นไปแล้วครับว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านมาก็ 70-80% ก็คือช่วยผู้ประสบภัยทางทะเลครับก็คือช่วยคนตกน้ำนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นหน่วยงานบูรณาการคนที่ไปช่วยผู้ประสบภัยจริงๆเนี่ยคือหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สอนชนก็เคลมแล้วเรียบร้อยถึง 70-80% ของผลงานทั้งหมดจากเอกสารที่ชี้แจงครับขอสไลด์ด้วยนะครับวันนี้ครับสอนชนมีกำลังพลที่เป็นทหารเรืออยู่แค่47คนครับสไลด์ทันไหมครับที่ส่งไปให้ล่าสุดถ้าขึ้นได้ขึ้นนะครับมีกำลังพลอยู่47คนครับที่เป็นข้าราชการทหารที่เหลือเป็นลูกจ้างทั่วไปหมดเลยมันดูงบประมาณผูกพันจากปีก่อนๆครับที่ยังต้องมาจ่ายในปีนี้อยู่ก็มีทั้งการสร้างสำนักงานบ้านพักสไลด์ขึ้นได้ขึ้นนะครับที่ผ่านมาครับสร้างศูนย์ประชาการใหญ่สอนชน140ล้านครับสร้างศูนย์ที่ภาค1อีก22ล้านที่ภาค2อีก 44.95 ล้านภาค3อีก 71.9 ล้านรวมๆก็280ล้านบาทโดยมีกำลังพลคนทำงาน47คนอีกรายการนึงที่ผูกพันครับสร้างบ้านพัก64ครอบครัว3ที่ที่ศูนย์ภาค1 26ล้านภาค2 46ล้านภาค3 41ล้านทั้งสิ้นก็113ล้านเป็นบ้านพักข้าราชการทหาร192ครอบครัวทั้งที่มีกำลังพล47คนยังมีเช่ารถผูกพัน5ปีครับไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจอีก108คันโดยมีคนทำงาน47คนผูกพันใหม่ปีนี้ครับสอนชนจะเอาอีกครับท่าเรือ3ที่ที่ละ45ล้านรวม135ล้านแถมบางที่เนี่ยไม่ใช่ท่าเรือน้ำทะเลด้วยนะครับคือพยายามจะขยายอำนาจไปเป็นจากน้ำเค็มไปอยู่น้ำกร่อยละทั้งที่มีคนทำงาน47คนบ้านพักก็ยังไม่พอครับปีนี้ก็ขอเพิ่มอีกขอบ้านพัก32อย่าเพิ่งเอาขึ้นนะครับสไลด์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดเองอันนี้ขอบ้านพัก32ครอบครัวครับที่ศูนย์ภาค1อีก65ล้านบาทเพิ่มอีก32ครอบครัวนะครับทั้งที่มีกำลังพล47คนที่สำคัญคือมีการขอสร้างบ้านพักนายทหารอาวุโส4ครอบครัวอีก40ล้านบาทก่อตั้งมายังไม่ถึง5ปีดีครับหน่วยงานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับอาวุโสและถึง4คนที่เราจะต้องสร้างบ้านพักหลังละ10ล้านให้โชคดีครับที่กรรมาธิการตัดงบต้นนี้ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าผ่านสำนักงบมาได้ไงบ้านพักหลังละ10ล้านสำหรับ1ครอบครัวจริงๆยังมีเรื่องของงบเกี่ยวกับ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามนู่นนี่นั่นซึ่งไร้สาระเป็นการดึงเอาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาเท่านั้นเลยอีกหน่วยงานนึงครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือสรน.ครับเอาสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับเครื่องบินครับเครื่องบิน VIP ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รับส่งบุคคลสำคัญซึ่งงบรวมเนี่ย 13,100 ล้านสำหรับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ 12,100 ล้านสำหรับเครื่องบิน VIP สรน.เกี่ยวอะไรกับเครื่องบินครับท่านประธานทำไมต้องไปซื้อเครื่องบินครับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภารกิจท่านคืออะไรครับไปยุ่งอะไรกับเครื่องบินหน้าสไลด์หน้าถัดไปครับหน้าถัดไปเลยครับผมอยากให้ดูภารกิจที่สรน.ควรจะทำครับคาดว่า 12,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะเป็น Airbus 350ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีลำตัวกว้างแล้วก็เดินทางได้ระยะไกลหน้าถัดไปครับภารกิจของสรน.ครับที่ต้องดูแลนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยผมย้อนหลังไปถึงปี563งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับเนี่ยเมื่อไปเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินสรน.มีงบประมาณที่เกี่ยวกับเครื่องบินเฉลี่ยก็ 80-90% ทั้งนั้นเลยครับเลิกทำภารกิจนี้มั้ยครับเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานไปเลยมั้ยครับไม่ต้องเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกแล้วครับไปอย่างอื่นนะครับสำนักงานเลขาธิการเครื่องบินอะไรก็ว่าไปพอท่านดูท่าจะทำแต่เครื่องบินเป็นงานหลักหน้าถัดไปครับท่านท่านครับในประเทศไทยเราในรอบ20ปีที่ผ่านมาเราซื้อเครื่องบิน VVIP ไปแล้วเนี่ย70ลำแค่20ปีซื้อไปแล้ว70ลำแบ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์41ลำเครื่องบินอีก29ลำยังไม่พอหรอครับจะบินอะไรกันนักหนาครับผมไม่เข้าใจท่านจะบินไปไหนครับเครื่องบิน VVIP ล่าสุดก็เพิ่งซื้อเมื่อ3ปีที่แล้วเพิ่งผ่อนเสร็จเองเรามีเครื่องบินเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าสรน.มีเครื่องบินมากกว่าบางกอกแอร์เวย์ครับจริงๆแล้วสรน.มีเครื่องบินมากกว่าเครื่องบินรบของกองทัพอากาศทั้งหมดเท่าที่มีแล้วด้วยซ้ำตอนนี้เผื่อจะมีมากกว่า2เท่า
นี่ไม่ใช่ภารกิจของสรณ.ครับเป็นงบที่มาฝากไว้จากกองทัพอากาศเช่นเดียวกันกับกรมน.แล้วก็สอนชนที่เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพแต่มาขอแย่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่นจากกระทรวงอื่นเขานี่เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สร้างประโยชน์แถมยังสร้างภาระให้กับงบประมาณแผ่นดินตัดได้ตัดเถอะครับเพื่อสมาชิกทั้งหลายขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสมาชิกท่านประธานจะชี้แจงไหมครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานนะครับผมพัฒนาสปสโสในฐานะกรรมาธิการนะครับก็ขอชี้แจงนะครับในประเด็นที่ท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็นแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับที่สงวนคำแปรยติไว้ในประเด็นที่ผมจะตอบคำถามนะครับก็เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจก็คือสอนชนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับได้สงวนความเห็นแล้วก็ได้ตั้งประเด็นคำถามบอกว่าทำไมสอนชนถึงต้องมาสร้างบนบกนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบในส่วนของสอนชนด้วยนะครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าสอนชนเนี่ยได้ทำโครงการนะครับที่มีปัญหากันอยู่ที่ได้อภิปรายกันมาเนี่ยคือโครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือนะครับอันนี้คือชื่อโครงการนะครับประเด็นคำถามก็คือการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางทะเลเนี่ยของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้ง3แห่งมีความซ้ำซ้อนกับการใช้งานอาคารอื่นๆของกองทัพเรือหรือหน่วยงานอื่นๆหรือไม่และตำแหน่งที่ตั้งของอาคารบางแห่งไม่ติดชายทะเลหรือมีตำแหน่งที่ตั้งไม่ติดทะเลนั่นคือคำถามนะครับผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าหลักการและเหตุผลนะครับของที่เขาทำคำของบประมาณของหน่วยงานนะครับก็คือศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ทางชาติของชาติทางทะเลนะครับพุทธศักราช2562มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบนะครับและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อประโยชน์ของชาติทางทะเลดำเนินการป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งจัดการแก้ไขบรรเทาปัญหาที่กระทบต่อประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่นะครับตรงนี้ต้องเน้นนะครับในพื้นที่ท่าเทียบเรือกิจการท่าเรือที่จอดเรือที่รับส่งสินค้าท่ารับส่งคนโดยสารท่าเทียบเรือประมงกิจการแพปลาและพื้นที่สถานที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับที่ได้กำหนดไว้เหตุผลนะครับที่ไม่สามารถใช้สารกลางนะครับนั่นคือคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าทำไมสอนชนถึงไม่ใช้สารกลางอันเดิมเหตุผลที่ไม่สามารถใช้สารกลางจังหวัดหรือศูนย์ราชการจังหวัดเป็นสำนักงานเนื่องจากมีข้อจำกัดหลักนะครับคือสารกลางเนี่ยเป็นศูนย์ราชการนะครับที่มีหน่วยงานเดิมปฏิบัติงานเดิมอยู่แล้วอย่างหนาแน่นและจะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับซึ่งมีระยะห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากจึงเป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติการในทะเลที่เกิดเหตุต้องใช้เวลาในการเดินทางไปยังท่าเรือชายฝั่งมากนะนั่นคือคำตอบนะครับที่บอกว่าทำไมต้องไม่อยู่ในสารกลางเพราะมันมีหน่วยงานเยอะนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสอนชนก็เลยจะต้องไปหาสำนักงานนะครับเพื่อความอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาแจ้งเหตุนะครับแล้วก็ตำบลที่ก่อสร้างศูนย์ความมั่นคงของท่าเรือนะครับทั้ง3จังหวัดเนี่ยนะครับที่อยู่ที่3จังหวัด
คืออยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารนะครับตรงนี้คือเป็นเหตุที่ทางสอนชนเองเนี่ยจะเข้าไปก่อสร้างเนี่ยเป็นเขตปลอดภัยทางราชการทหารนะครับสำหรับตำบลที่ตั้งอาคารศูนย์ความมั่นคงท่าเรือนะครับจังหวัดพังงามีระยะห่างจากชายทะเลประมาณ3กิโลเมตรอันนี้แหละคือคำถามที่ทางผู้สงวนความเห็นนะครับท่านได้ตั้งประเด็นคำถามเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างอาคารนี้คือใช้สำหรับเป็นอาคารที่ควบคุมเหตุการณ์ความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในท่าเรือต่างๆนะครับไม่ได้เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือนะครับตรงนี้คือคำตอบนะฮะเราไม่ได้สร้างท่าเทียบเรือนะครับจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างให้ติดน่านน้ำนะครับอีกประเด็นนะครับอยากจะชี้แจงนะครับฝากผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายนะครับโดยกำหนดขอบเขตการทำงานในพื้นที่ทางทะเลนะครับการแบ่งพื้นที่ทางทะเลดูแลของแต่ละหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนนะครับโดยทะเลในอาณาเขตไม่เกิน12ไมล์ทะเลเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจน้ำเขตต่อเนื่องไม่เกิน20ไมล์ทะเลถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะนี่นะครับไม่เกิน200ไมล์ทะเลเนี่ยเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือส่วนสอนชนเนี่ยก็คืออยู่ในที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่แรกนะครับว่าอยู่ในอาณาเขตท่าเทียบเรือนะครับแต่ออกไป12ไมล์ทะเลเนี่ยเป็นของตำรวจน้ำถ้าเกินจากนั้นไม่เกิน200ไมล์ทะเลเนี่ยเป็นของกองทัพเรือเพราะฉะนั้นความซ้ำซ้อนไม่เกิดนะครับนี่คือคำตอบนะครับที่ฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับก็มี 3-4 ท่านนะฮะก็ผมก็ถือว่าตอบในภาพรวมกันแล้วกันนะครับกราบขอบคุณครับเชิญท่านประธานกรรมการครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณนะครับขออนุญาตชี้แจงในหลายๆประเด็นที่มีท่านสมาชิกได้สงวนความเห็นและสงวนคำแปรยติและได้อภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้นะครับในประเด็นแรกครับมีคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับในประเด็นนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทางกรรมาธิการได้ดูในรายละเอียดนะครับในชั้นของอนุกรรมาธิการและมีการสอบถามในชั้นของการประชุมกรรมาธิการค่อนข้างละเอียดนะครับโดยเหตุผลและความจำเป็นผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีภารกิจในการดูแลถวายความปลอดภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการถวายความสะดวกในการเสด็จเยือนต่างประเทศของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีราชอาคันตุกะหรือแขกของรัฐบาลครับรวมถึงการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติเป็นต้นโดยสำนักงานโดยสำนักเลขานายกรัฐมนตรีได้เสนอการตั้งงบประมาณครั้งนี้มาและมอบให้กองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์และการดำเนินภารกิจดังกล่าวข้างต้นสาเหตุที่ต้องมอบหมายให้กับกองทัพอากาศเป็นเพราะว่าการดำเนินการนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการของฝ่ายพลเรือนไม่ใช่ภารกิจของทางทหารจึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเครื่องบินที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่19หรือ Airbus A340-500 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตจำนวน4เครื่องยนต์แบบที่2ของกองทัพอากาศนะครับเครื่องบินนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศจัดซื้อจากบริษัทการบินไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2559ครับจำนวน1เครื่องปัจจุบันประจำการอยู่ที่ฝูงบิน602กองบิน6มีอายุการใช้งานยาวนานครับเริ่มตั้งแต่ปี2548ถึง2555ซึ่งเป็นการใช้งานโดยการบินไทยนะครับแล้วก็เข้ามาประจำการกับกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2559ซึ่งณปัจจุบันนี้ครบกำหนดวงรอบของการประเมินอายุการใช้งานของอากาศยานในภารกิจรับส่งบุคคลสำคัญนะครับ
ซึ่งจะครบวงรอบ10ปีเนี่ยในปี2569ครับประกอบกับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะครับบริษัท Airbus ได้ยกเลิกสายการผลิตเครื่องบินแบบ A340-500 ส่งผลให้การบำรุงรักษาการซ่อมบำรุงมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นอย่างมากจึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลบุคคลสำคัญทดแทนจากลำที่มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นในหลักคิดหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นว่าการจัดซื้อเครื่องบินทั้งแบบปีกหมุนและเครื่องบินแบบบรรทุกคนเนี่ยนะครับมีความจำเป็นสำหรับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่จะจัดซื้อมาเพื่อให้บุคคลสำคัญได้ใช้ในภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับในประเด็นต่อมาครับประเด็นของภารกิจของหน่วยงานของกอรมน.นะครับซึ่งมีการอภิปรายกันค่อนข้างหลากหลายมีความเป็นห่วงในภารกิจความซ้ำซ้อนในการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรต้องเรียนว่าตั้งแต่ปี2562ครับได้มีการทบทวนประเด็นความซ้ำซ้อนของบทบาทและภารกิจของกอรมน.กับหน่วยงานอื่นนะครับต้องเรียนชี้แจงว่าหลังจากมีการทบทวนแล้วเนี่ยบทบาทของกอรมน.เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการอำนวยการครับเป็นลักษณะของการประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการในด้านความมั่นคงมากกว่าเป็นบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่นะครับซึ่งคุณลักษณะของงานความมั่นคงของทุกประเทศในโลกนะครับมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในลักษณะของภาพรวมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติหากดูความซ้ำซ้อนในเรื่องของการภารกิจงานของกอรมน.กับสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นจะเห็นว่าไม่มีความซ้ำซ้อนครับเพราะว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานในระดับนโยบายจะดูในเรื่องของนโยบายความมั่นคงของประเทศเป็นผู้เสนอนโยบายที่สำคัญต่อประธานสภาต่อรัฐบาลนะครับให้ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปในขณะที่กอรมน.จะเป็นหน่วยงานที่นำนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยมานำไปสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงไปทุกส่วนราชการที่มีงานเฉพาะด้านต่อไปในส่วนความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสอนชนหรือศูนย์อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงกลาโหมเป็นต้นนั้นต้องเรียนว่าภารกิจของกอรมน.จะทำหน้าที่ในเรื่องของการอำนวยการและก็บูรณาการหน่วยงานปฏิบัติต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องเป็นต้นว่าเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นซึ่งต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงานเข้ามาประชุมวางแผนสนธิกำลังและก็ลงพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันยกเว้นภารกิจงานบางประเภทครับที่จะมีการมอบหมายภารกิจงานเป็นการจำเพาะให้กับกอรมน.ซึ่งจะทำหน้าที่ในเรื่องของการอำนวยการบูรณาการรวมทั้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ด้วยตัวอย่างประเภทนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นครับผลงานของกอรมน.ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอยู่ในหลายมิติยกตัวอย่างที่เร็วที่สุดก็คือเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในภาคเหนือนะครับกอรมน.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนกำลังพลขับเคลื่อนในเรื่องของปัจจัยต่างๆเพื่อลงไปช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือและบางส่วนของภาคอีสานในปัจจุบันนอกจากนั้นภารกิจงานอื่นๆเช่นเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ชายแดนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นการเข้าของยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันการจัดชุดปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนนะครับแล้วก็ชุดวิทยากรต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกภูมิภาครวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ขยายผลสู่การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง77จังหวัดประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของคำถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับซึ่งมีอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับในประเด็นว่ามีการตั้งงบประมาณมา 7,800,000 บาทได้มีการพิจารณาในชั้นของอนุกรรมธิการแล้วก็ในชั้นของกรรมธิการโดยละเอียดนะครับได้รับทราบการชี้แจงจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประเด็นแรกเลยครับค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเนี่ยจุดประสงค์เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นกลไกในการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อภารกิจพิเศษด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านภารกิจช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบภัยพิบัติหรือเหตุความไม่สงบเป็นต้นนะครับในปี2567ครับก็มีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับผู้แทนพิเศษเช่นเดียวกันในปี2567มีการตั้งงบประมาณไว้7,800,000 บาทถ้วนนะครับซึ่งเป็นการมอบภารกิจเกี่ยวกับผู้แทนพิเศษสำหรับภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในปี2568นั้นเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งงบประมาณนะครับเพื่อที่จะรองรับกับบุคลากรที่จะมาบรรจุรวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,800,000 บาทเช่นเดียวกันแต่ภารกิจเนี่ยจะขยายขอบเขตนะครับเป็นภารกิจในการดำเนินการในการประสานงานด้านนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับก็เป็นการเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับกำลังคนที่จะเกิดขึ้นนะครับในประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของการจัดตั้งธนาคารที่ดินครับวงเงิน1,500,000 บาทซึ่งมีการอภิปรายว่าการทำร่างพระราชบัญญัตินั้นมีการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี2568นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการจัดตั้งธนาคารที่ดินเนี่ยนะครับหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับธนาคารที่ดินยังมีความจำเป็นครับเนื่องจากภายหลังการเลือกตั้งในปี2566มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่นะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องของร่างพรบสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนคืนมายังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินครับเพื่อให้ทบทวนและนำเสนอร่างที่ผ่านการทบทวนและดำเนินการตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและส่งกลับมายังสลค.อีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในภารกิจขั้นตอนที่ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยทางสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับคาดว่าจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างได้ในปีงบประมาณ2568นี้จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณ1,500,000 บาทเศษของธนาคารที่ดินนี้ต่อไปนะครับก็ต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกทุกท่านว่าทางคณะกรรมการได้ดูในรายละเอียดของมาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยละเอียดนะครับและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมีการตัดลดในส่วนที่เป็นเนื้องานที่เป็นไขมันส่วนเกินมีการปรับเพิ่มในส่วนที่มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นทางกรรมการเสียงข้างมากขอยืนยันในมติที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับครับขอบคุณท่านกรรมการครับท่านกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่ขอสงวนคำแปรยติท่านยังติดใจไหมครับในมาตรานี้ครับไม่มีใครติดใจนะครับท่านประธานครับพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดใจครับก็มีท่านสมาชิกนะครับยังติดใจอยู่นะครับก็เนื่องจากมาตรานี้นะครับคณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขผมจึงจะถามจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือของคณะกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติ
ที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าท่านประธานครับผมครูมานิดครับนิดเดียวครับท่านประธานไม่ใช่ว่าจะเกเรอยากหาเรื่องกับท่านประธานอย่างนี้ครับผมมานิดสังภูมิครับเพื่อไทยสุรินทร์ครับผมว่าถ้าเราถาม 2-3 ขยักเนี่ยมันจะยื้อไปไหมซึ่งผมไม่ได้ติดใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือผมอยากลำดับขั้นตอนอย่างนี้ครับท่านประธานนะผมสงสัยมาตั้งแต่เช้าที่คุณประกรณ์วุฒิขึ้นหาลือผมไม่ได้โทษท่านประกรณ์วุฒินะครับแต่ว่าหาลือเพื่อความชัดเจนเราประชุมกรรมาธิการงบประมาณในวาระที่1มอบให้กรรมาธิการเขาไปทำพอกรรมาธิการเขาทำเสร็จเขาก็ลงมติมาแล้วในชั้นกรรมาธิการเนี่ยมันมีกรรมการเสียงข้างมากกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็มีผู้สงวนคำแปรยติทีนี้พอมาในสภาเนี่ยเราก็อภิปรายความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันไปทีนี้ก่อนถ้าจะลงมติผมว่าน่าจะถามครั้งเดียวว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ทำมาหรือไม่ถ้าที่ทุกคนเห็นด้วยมันก็จบแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นด้วยมันก็แตกประเด็นไปเห็นด้วยแก้ไขตรงไหนแก้ไขตรงไหนเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการลงมติของกรรมาธิการมาจากห้องใหญ่แล้วครับท่านประธานผมเพียงแค่หาลือไว้นะครับมันจะได้ไม่ทำให้เสียเวลาขอบคุณมากครับท่านประธานนะแต่ถ้าท่านประธานยังยืนยันเหมือนเดิมผมก็ไม่ติดใจนะครับเพียงแต่หาลือในเรื่องของขั้นตอนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอยึดหลักการนะครับตามข้อบังคับนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องงบประมาณนะครับก็ขอยึดหลักการนะครับท่านครับต่อไปนะครับผมขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับขอแสดงตนครับ026แสดงตนนะครับ170แสดงตนค่ะ170แสดงตนนะครับ มีท่านใดไม่ได้แสดงตนครับเชิญครับเชิญครับแสดงตนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ442ท่านนะครับบวก2เป็น444ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลยครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เห็นชอบค่ะ170เห็นชอบนะครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ
จำนวนผู้ลงมตินะครับ451ท่านนะครับเห็นด้วย450บวก1เป็น451นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีนะครับไม่ลงคะแนนเสียง1ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกกดบัตรแสดงตนเลยครับแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม444ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับท่านสมาชิกลงคะแนนได้เลยครับศูนย์ไม่เห็นชอบค่ะ170ไม่เห็นชอบนะครับครับลงคะแนนก็เรียบร้อยนะครับขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ452ท่านนะครับเห็นด้วย296บวก1นะครับเห็นด้วย96เห็นด้วย296ท่านนะครับไม่เห็นด้วย155บวก1นะครับคือ156นะครับไม่เห็นด้วยงดออกเสียง1ท่านนะครับไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะครับแม้ว่ากรรมการที่ขอสงวนความเห็นนะครับและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติไม่ติดใจนะครับแต่เนื่องจากว่ามาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นผมขอถามที่ประชุมว่าจะให้จะเห็นด้วยกับจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับต่อไปนะครับมาตรา8เชิญท่านเลขาครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติครับรายชื่ครับยังมีท่านสมาชิกยังติดใจนะครับท่านกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับที่จะขออภิปรายนะครับท่านแรกท่านลักษณ์ชนกศรีนอกเชิญครับฟังชัดกัน
ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันก็จะขอมีส่วนร่วมนะคะในการอภิปรายค่ะในมาตราแปดในมาตราแปดนะคะกระทรวงกลาโหมวันนี้ด้วยนะคะก็ดิฉันอยากจะเท้าความอย่างนี้นะคะว่าในการในการพิจารณาในกรรมธิการเนี่ยนะคะกลาโหมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พานะคะพาสมาชิกพาโอ้เรียกกันว่ายกกันมาทั้งกองทัพนะคะเวลามาชี้แจงเนี่ยยกกันมาทั้งกองทัพนะคะเป็นหน่วยงานที่พาคนมาชี้แจงเนี่ยเรียกว่าเยอะที่สุดนะคะอาจจะเยอะกว่ามหาดไทยด้วยซ้ํานะคะคือเรียกว่าโอ้โหคือมีใครเนี่ยเรียกมาทั้งกองทัพแต่นะคะเวลาที่กรรมธิการถามไปเนี่ยกรรมธิการถามยาวนะคะถามกันทีเนี่ย2ชั่วโมงนะคะก็ใส่รายละเอียดไปในคําถามนะคะท่านก็ตอบแบบนิดๆหน่อยๆนะคะดิฉันก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจว่าเราต้องบริหารเวลานะคะในการพิจารณาในกรรมธิการดิฉันก็เลยกับสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่เป็นกรรมธิการเนี่ยก็ฝากความหวังเอาไว้ค่ะกับเอกสารนะคะที่ขอไปกับกระทรวงกลาโหมว่าถ้าไม่ตอบในห้องไม่เป็นไรนะคะท่านอาจจะเตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมข้อมูลไม่ทันแต่ว่าเราก็ฝากความหวังไว้ว่าขอเอกสารไปเนี่ยอย่างน้อยท่านก็ต้องส่งกลับมานะคะให้เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเอกสารลับหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ทางกรรมธิการเนี่ยอยากจะพิจารณานะคะแต่ท่านประธานคะเราตกลงกันเอาไว้นะคะในกรรมธิการว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องส่งเอกสารกลับมานะคะให้ทางกรรมธิการพิจารณาภายใน7วันกลาโหมเนี่ยพิจารณานะคะ เรียกว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะ2เดือนไปแล้วนะคะไม่ส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการสักแผ่นเดียวนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะนะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียกนะคะกระทรวงกลาโหมที่เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นชายชาติทหารอก3ศอกนะคะก็ตอนนี้ดิฉันให้เหลือแค่3นิ้วพอค่ะเพราะว่านะคะรับปากในห้องเนี่ยโอ้โหขึงขังหนักแน่นนะคะจะส่งเอกสารกลับมาให้ครับนะคะรับปากท่านเป็นเรียกว่าผบ.ทบ.นะคะผบ.สูงสุดผบ.ทัพเรือผบ.ทัพอากาศทุกเหล่าทัพเนี่ยผบ.มาเองนะคะแล้วก็รับปากเองด้วยว่าจะส่งเอกสารกลับมาให้กับกรรมธิการแต่เรื่องแค่นี้ค่ะท่านยังไม่มีปัญญารักษาคำพูดเลยไอการส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการพิจารณาเนี่ยท่านยังทำไม่ได้เลยดิฉันก็งงว่ามันจะยากเย็นอะไรนักหนานะคะกับการส่งเอกสารสไลด์ถัดไปค่ะนี่ค่ะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขอเอกสารไป32ฉบับนะคะส่งกลับมา0นะคะต่อไปเลยค่ะกองทัพบกค่ะขอไป27ส่งกลับมา0ค่ะถัดไปค่ะกองทัพเรือค่ะนะคะรักษาสถิติกันเหลือเกินนะคะขอไป17ค่ะส่งกลับมา0ค่ะกองทัพอากาศขอไป15ฉบับค่ะส่งกลับมา0นะคะและกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอไป11นะคะส่งกลับมา0สุดท้ายนะคะสถาบันเทคโนโลยีทางทหารขอไปฉบับเดียวค่ะไม่ส่งเอกสารที่ขอนะคะจากกองทัพไปทั้งหมดค่ะสไลด์สุดท้ายขอเลยค่ะ103ฉบับนะคะไม่มีเอกสารตอบกลับจากกองทัพที่ท่านเรียกค่ะไม่ส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการใหญ่สักฉบับค่ะมันเป็นไปได้ยังไงคะแล้วเราจะรักษามาตรฐานการพิจารณาในกรรมธิการกันแบบนี้เหรอคะที่กองทัพไม่ให้เกียรติกรรมธิการไม่ให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติแบบนี้เหรอคะฉันขอตั้งคำถามนะคะดังๆให้ประชาชนทั่วประเทศได้ยินค่ะว่ากองทัพนะไม่รักษาคำพูดที่จะส่งเอกสารกลับมาให้กรรมธิการและสิ่งที่ท่านนะคะได้ให้มานะคะในเอกสารลับดิฉันบอกท่านว่าดิฉันจะคืนให้นะคะวันที่พิจารณางบวันที่2กับวันที่3เสร็จดิฉันเอามานะคะทุกฉบับเดี๋ยวรบกวนกองทัพนะคะส่งคนมาเอาคืนไปได้เลยนะคะก็ดิฉันก็ขอไปนะคะทุกเหล่าทัพเลยมีในส่วนที่มันน่าสงสัยจริงๆค่ะโครงการจัดหาเครื่องมือนะคะเครื่องใช้ในทางกสิกรรม24ล้านท่านทำกสิกรรมด้วยนะคะ
แล้วก็จัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์นะคะ25ล้านดิฉันก็อยากรู้ว่ามันเป็นพันวัวพันปลาพันควายหรือว่าเป็นพันหมานะคะถ้าเป็นพันหมาที่ท่านใช้ไปตรวจจับระเบิดเนี่ยดิฉันก็จะได้รู้ว่ามันสมเหตุสมผลแต่มันไม่มีเอกสารส่งกลับมาค่ะแล้วดิฉันจะพิจารณายังไงท่านประธานนะคะแล้วก็นะคะขอมาทำระบบโทรคมนาคมนะคะต่างๆนี่ไม่มีเอกสารอะไรส่งกลับมาให้ทางกรรมาธิการนะคะอันนี้ดิฉันก็นะคะอยากจะบอกว่านะคะดิฉันก็จะขอให้ท่านนะคะมาเอาเอกสารนะคะของท่านกลับไปที่ท่านตีตั้มในว่ารับมากนะคะเชิญเอามากลับไปได้เลยนะคะก็ดิฉันวางเอาไว้ให้แล้วก็ดิฉันจะขอปรับลดนะคะในส่วนของตามที่ตอนที่พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเคยบอกเอาไว้นะคะเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะปรับลดงบกองทัพก็คือ 10% นะคะที่ฉันจะขอปรับลด 10% ก็คือจาก 200,000 ล้านเนี่ยเหลือ 180,000 ล้านบาทค่ะในส่วนของกองทัพเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านกรรมธิการเอกราชอุดมอำนวยเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยนะครับผู้แทนจากคนดอนเมืองพรรคประชาชนครับในฐานะกรรมธิการนะครับท่านประธานครับสําหรับมาตรากระทรวงกลาโหมนะครับก็ทําคําของงบประมาณมา 92,000 ล้านนะครับในส่วนของกมธ.เนี่ยก็ปรับลดไปนะครับก็ประมาณ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็สงวนนะครับปรับลดก็นิดหน่อยนะครับก็ประมาณ100กว่าล้านซึ่งโครงการที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับแล้วผมก็ได้ติดตามมาตั้งแต่การประชุมของชั้นอนุนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติการจิตวิทยาและการปฏิบัติมวลชนนะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับจากเล่มในห้องอนุกรรมธิการนะครับก็คือบอกว่ามีการเหตุผลและความจำเป็นเพื่อใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ชี้แจงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชื่อพูดแบบนี้นะครับขยี้อีกทีนึงคือบอกว่าจะต้องการที่จะไปสไลด์ก่อนหน้านะครับเลยไปอันนี้นะครับมีการชี้แจงนะครับนโยบายให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแต่พอเราเข้าไปดูไส้ในนะครับของกิจกรรมนะครับยิ่งกว่ารอบกองไฟครับท่านประธานมีการจัดนะครับบอกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับสัมพันธ์นะครับพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บริหารกองทัพบกนะครับใช้ประมาณ 800,000 ไม่พอครับมีการเสริมทักษะพัฒนาสัมพันธ์เหมือนกันครับกับผู้บริหารทพ2เข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่ทัพภาค2หรือทัพภาค2สักอย่างนึงนะครับ 750,000 และเหมือนกันครับเสริมทักษะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารทัพภาค3อีก 700,000 กว่าผมไม่แน่ใจว่านะครับกองทัพทำไมถึงจะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยงบประมาณจำนวนมากขนาดนี้แล้วมันไม่มีผลชี้วัดเหลือตัวอย่างอื่นเลยถ้าท่านตั้งมาเลยบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในชัดเจนแต่ว่าอันนี้เอาเรื่องอุดมการณ์รักชาติเอาประชาชนความเชื่อมั่นมาผมอยากจะรู้ว่าท่านไปอย่างเงี้ยอุดมการณ์3ตัวรวมกันเนี่ยครับ3โครง3อันเนี่ยนะครับก็มีงบประมาณมหาศาลนะครับแบบนี้เนี่ยจะเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับเท่านั้นไม่พอครับท่านประธานก็คือว่าในโครงการแผนของกองทัพเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมคิดว่าตั้งคำถามนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีการพัฒนานะครับการท่องเที่ยวของกองทัพแต่ว่าอยากจะตั้งคำถามครับอย่างกองทัพบกเนี่ยของงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารมาประมาณ2ล้าน8นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ประสานงานความร่วมมือนะครับในแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเหมือนการกองทัพอากาศก็มีนะครับก็ของงบประมาณมาประมาณ35ล้านนะครับหรือว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ของงบประมาณมาประมาณ5ล้านนะครับซึ่งในรายละเอียดเมื่อเข้าไปดูแล้วผมขอยกตัวอย่างอย่างกองทัพเรือเนี่ยนะครับก็มีรายจ่ายเพื่อการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีการทำแนวชายฝั่งต่างๆซึ่งดูลักษณะแล้วเนี่ยก็เป็นการทับซ้อนกับหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่การอนุรักษ์พันธุ์พืช28ล้านต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือทับซ้อนหน้าที่ของกระทรวงเรื่องนึงแล้วนะครับยังไปทับซ้อนกับธุรกิจ
นะครับของกองทัพซึ่งต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจแบบนี้ว่ากองทัพนะครับโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีเงินนะครับที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณนะครับเป็นเงินนอกงบประมาณที่จริงๆเนี่ยกระทรวงทบวงกรมอื่นก็มีแต่ว่ากองทัพเนี่ยพิเศษกว่าเขาคือมีเงินนอกงบประมาณประเภทที่2นะครับซึ่งกระทรวงทบวงกรมอื่นเนี่ยเขาใช้ไกด์ไลน์อันเดียวจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบแบบเดียวกันแต่เงินนอกงบประมาณประเภท2เนี่ยคือเป็นรัฐอิสระที่กองทัพเนี่ยออกนโยบายของตัวเองคำถามผมกลับมานะครับก็คือว่าของงบประมาณมานะครับเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยแหละครับก็มีการดำเนินธุรกิจนะครับที่สามารถที่จะมีรายรับในเชิงธุรกิจได้นะครับแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งนะครับครึ่งนึงเข้ากองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบริหารจัดการคำถามคือนำเงินภาษีงบประมาณไปลงทุนนะครับในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเช่นรีสอร์ทที่พักนะครับแต่ว่าเวลารับรายได้ไปเนี่ยนะครับถ้าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบตรงนี้นะครับให้มีความชัดเจนมีความโปร่งใสว่ากองทัพเนี่ยจะจัดการเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไรนะครับจะจัดการธุรกิจของกองทัพอื่นๆอย่างไรนะครับเพื่อจะให้มีความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่ามาของบประมาณไปจำนวนหนึ่งพอถึงเวลานะครับก็พอไปมีรายได้ก็ฟอกนะครับเอาเข้ากระเป๋าของกองทัพที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาสิ้นปีนะครับใช้ทรัพยากรของรัฐนะครับจนมันเสื่อมโทรมแล้วก็ขอปรับปรุงใหม่แบบนี้นะครับแบบเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะขอตัดนะครับงบประมาณนะครับไล่ตั้งแต่ห้องอนุจนห้องใหญ่แต่ว่าเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดนะครับผมจึงขอเสนอปรับลดดังโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ในกรอบที่ได้อภิปรายไปขอบพระคุณท่านประธานมากครับครับขอบคุณครับต่อไปผู้แปรยตินะครับท่านแรกท่านเดี๋ยวยังมีกรรมธิการอีกท่านนึงนะครับท่านสุทธวรรณสุบรรณณอยุธยาเชิญครับค่ะเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันสุทธวรรณสุบรรณณอยุธยาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะดิฉันขอสงวนความเห็นโดยขอปรับลดงบประมาณในมาตรา8ของกระทรวงกลาโหมโดยปรับลดคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 87,998,333,750 บาทค่ะในส่วนของกระทรวงกลาโหมค่ะในปีงบประมาณ68นี้นะคะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5,179 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.6 ค่ะในห้องกรรมาธิการค่ะดิฉันได้สอบถามถึงเรื่องปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งมีโครงการอยู่ในแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดงบประมาณของทั้ง5หน่วยงานค่ะได้แก่สำนักงานปลัดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 254.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ67 21.31 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2ดิฉันได้ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของกลาโหมค่ะและได้สอบถามถึงการแบ่งงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะในแผนบูรณาการนี้ค่ะเสาหลักที่ขับเคลื่อนงานค่ะจะคือปปส.สตช.กระทรวงสาธารณสุขค่ะดิฉันจึงอยากทราบบทบาทของกระทรวงกลาโหมค่ะจึงได้ตั้งคำถามเรื่องการแบ่งงานและเรื่องความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงได้ขอผลการดำเนินงานจากทางหน่วยงานค่ะขอทราบสถิติเรื่องการจับกุมสถิติการบำบัดรักษาแต่ปรากฏว่าดิฉันไม่ได้รับเอกสารตอบกลับใดๆจากกระทรวงกลาโหมเลยแม้แต่ฉบับเดียวค่ะท่านประธานคะนี่เรากำลังพิจารณางบประมาณของกระทรวงที่มีงบสูงถึง 200,000 ล้านบาทแต่ทางหน่วยงานค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเอกสารตอบกลับข้อสักถามของกรรมาธิการเลยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศของเรานะคะแก้ไขกันไม่จบไม่สิ้นเราทุ่มงบประมาณผ่าน8กระทรวงรวม28หน่วยรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแต่นี่ดิฉันแค่อยากทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมแต่หน่วยงานไม่ส่งอะไรกลับมาเลยอย่างที่ท่านส.ส.รักชนกได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะและได้แสดงให้ดูค่ะกระทรวงกลาโหมไม่ตอบกลับใครเลยนะคะข้อสักถาม103ข้อของกรรมาธิการ20คนค่ะที่ควรจะได้รับเอกสาร103ฉบับ
กลับไม่ได้รับเลยค่ะทำให้กรรมาธิการไม่สามารถพิจารณางบประมาณได้อย่างรอบด้านค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงของทั้ง3เหล่าทัพค่ะจะมีเอกสารลับที่นำมาให้กรรมาธิการพิจารณานะคะเอกสารลับเหล่านี้ค่ะหลักๆจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพกองทัพบกค่ะเป็นจำนวนเงิน 11,261 ล้านบาทมี40โครงการอยู่ในชั้นความลับ24โครงการค่ะและไม่เป็นชั้นความลับอีก16โครงการกองทัพเรือค่ะค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพเป็นเงิน 9,962 ล้านบาทเป็นเอกสารลับมากทั้งหมดนะคะแต่กองทัพอากาศค่ะค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพเป็นจำนวนเงิน 9,776 ล้านบาทเป็นเอกสารลับมากทั้งหมดเช่นกันค่ะดิฉันเข้าใจนะคะว่าโครงการเสริมสร้างยุทธภพเนี่ยต้องอยู่ในชั้นความลับแต่บางโครงการค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นความลับนะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาที่พักอาศัยประเภทแฟลตโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมโครงการวางระบบท่อน้ำประปาโครงการก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างถนนหลายๆอย่างค่ะดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโครงการพวกนี้ถึงต้องอยู่ในชั้นความลับค่ะถามหน่วยงานไปก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะถามหารายละเอียดโครงการก็ไม่ได้รับกลับมามีแต่ชื่อโครงการและจำนวนเงินงบประมาณเท่านั้นนะคะกรรมาธิการหลายท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าอะไรที่ไม่ได้รับจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากตีให้เป็นความลับไปทั้งหมดค่ะเพราะว่ากระทรวงกลาโหมนะคะได้รับงบประมาณสูงมากแต่ก็มีความลับเยอะมากเช่นกันอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงดิฉันเข้าใจแต่นี่ดูแล้วบางอย่างก็ไม่ใช่ค่ะแต่ท่านกำลังทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ลับมากๆเกินความจำเป็นค่ะในเมื่อหลายอย่างยังเป็นความลับนะคะแล้วก็กรรมาธิการไม่ได้รับเอกสารตอบกลับค่ะโดยสรุปแล้วดิฉันจึงขอสงวนความเห็นโดยการปรับปรุงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลงเหลือ 87,998 ล้านบาท 333,750 บาทค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นผู้แปรยตินะครับท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา8นะครับซึ่งผมจะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ทางกองทัพเป็นคนครอบครองใช้ประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ภายใต้กิจกรรมที่เรียกว่าสร้างความสมานฉันท์นะครับขอสไลด์ด้วยนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับปัญหาก็คือที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพนะครับมีถ้าเราดูตัวเลขนะครับที่ราชพัสดุทั้งหมดนะครับทั่วประเทศไทยมีอยู่ 12.5 ล้านไร่นะครับอยู่ในการครอบครองใช้ประโยชน์ของกองทัพ 6.25 ล้านไร่นะครับก็ถ้าแบ่งไปนะครับก็จะมีกองทัพบกนะครับครอบครองเยอะที่สุดก็คือ 4.6 ล้านไร่รองลงมาก็คือกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศนะครับปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่มีเต็มไปหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเรียกว่าเป็นราษฎรบุกรุกนะครับแต่ว่าใครจะบุกรุกใครอันนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่นะครับเป็นกรณีที่มีการจัดให้เช่านะครับ190,000ไร่นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิพาทอยู่นะครับว่าตกลงสิทธิ์เป็นของใครอีก 980,000 ไร่นะครับใกล้ๆ1ล้านไร่เลยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับราษฎรในพื้นที่นะครับการโต้แย้งสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดนะครับผมอยู่ในกรรมาธิการที่ดินมีการร้องเรียนเรื่องที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ราชพัสดุที่กองทัพครอบครองกับที่ของชาวบ้านมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเต็มไปหมดนะครับปัญหาอีกประการก็คือเรื่องมีข้อสงสัยนะครับว่ากองทัพเนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับประการต่อไปก็คือข้อสงสัยอีกประการก็คือตกลงแล้วเนี่ยกิจการที่กองทัพทําเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่บางกรณีเป็นที่น่าสงสัยอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายๆพื้นที่ทํานะครับคือบอกว่าส่งคืนให้แก่ธนารักษ์นะครับบอกว่าส่งคืนให้แก่ธนารักษ์แต่ว่ามันเป็นการส่งคืนแบบไม่อยากให้อ่ะครับนะครับอย่างเช่นกรณีเขกน้อยนะครับกรณีที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
กรณีที่จังหวัดระยองกองทัพทำทีเหมือนจะส่งคืนให้แก่ธนรักษ์นะครับแต่ว่าก็ไม่ส่งคืนนะครับโดยใช้อ้างข้อยุ่งยากในทางการจัดการทำให้ไม่ส่งคืนแต่กองทัพก็ถือครองใช้ประโยชน์ตลอดนะครับปัญหาการได้มาโดยชอบหรือไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการครอบครองนะครับตำแหน่งที่ดินที่ครอบครองไม่ได้ตรงกับที่ดินตามประกาศอันนี้เป็นปัญหานะครับซึ่งไอ้ที่มันครอบครองไม่ตรงตามประกาศนั่นแหละไปทับซ้อนกับที่ของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการครอบครองมากกว่าพื้นที่ตามที่ประกาศด้วยนะครับแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเป็นกรณีร้ายแรงก็คือมีการเอาเอกสารที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือมาอ้างว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ตัวเอกสารมีปัญหานะครับมีการฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็ในกรณีที่ชาวบ้านโต้แย้งเรื่องสิทธิ์กับที่กับทางกองทัพอยู่เนี่ยมักจะไม่อนุญาตให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับน้ำประปาหรือการสร้างถนนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำได้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในตรงนั้นอ่ะได้รับความเดือดร้อนนะครับรวมทั้งไม่สามารถที่จะขอออกทะเบียนบ้านได้ด้วยนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับโครงการที่มีปัญหานะครับเมื่อกี้สไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปอีกครับนี่นะครับเมื่อกี้ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่งก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าโครงการที่มีปัญหานะครับแล้วก็เป็นโครงการชื่อเดียวกันนะครับทั้ง3กองทัพก็คือทัพบกทัพเรือทัพอากาศได้รับงบประมาณมาเหมือนกันหมดนะครับก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนรวมกัน334ล้านบาทกิจกรรมนะครับน่าสนใจนะครับมีการใช้คําว่าสร้างความสมานฉันท์นะครับมีการจัดซื้อครุภัณฑ์มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดในขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนไปแล้วนะครับโดยมีการกำหนดพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาที่ดินเนี่ย2จังหวัดรวมกัน 23,000 ไร่นะครับ 23,000 ไร่ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับขนาดของปัญหานะครับเทียบกับขนาดของปัญหาที่มีอยู่เกินกว่าล้านไร่นะครับมันน้อยมากนะครับปัญหาที่มีทั้งหมดนะครับเกือบ1ล้านไร่นะครับสามารถแก้ไปได้อยู่ที่ 23,000 ไร่มันเท่ากับแค่ 2.32% เท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ขอสไลด์ต่อไปนะครับปัญหาเรื่องนี้นะครับปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองที่ดินระหว่างกองทัพกับประชาชนมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงบประมาณซึ่งก็เป็นการอุดหนุนก็ประมาณอุดหนุนเงินไปให้แก่โครงการกิจการการดำเนินการของกองทัพในที่ดินนะครับแล้วก็ทำให้มีความขัดแย้งกับประชาชนมาโดยตลอดนะครับบางกรณีนะครับที่ดินตรงนั้นกองทัพเองเพียงแต่ครอบครองเฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์นะครับก็ครอบครองไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรหรือบางทีก็เอาไปทำในสิ่งที่สงสัยอยู่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือไม่นะครับอย่างเช่นไปสร้างบ้านพักตากอากาศอย่างนี้ครับไปสร้างบ้านพักให้แก่กำลังพลซึ่งกำลังพลตรงนั้นก็มีที่พักอยู่แล้วแต่ไปสร้างเพิ่มเนี่ยคือคนก็สงสัยว่าตกลงคุณทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเสนอให้มีการตัดโครงการนะครับแต่โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือของประชาชนทั้ง3กรมรวมกัน334ล้านบาทนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านวิโรจน์ลักษณะ